สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นเกรดโฟทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในยูนิตที่2นะครับท็อปปิกเรื่องหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนานะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือการที่ให้ผู้นับถือศาสนาเนี่ยอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขมีความรักความสามัคคีมีความรักความสามัคคีกันในสังคมนะครับอย่างเช่นในสังคมไทยแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายศาสนาด้วยกันนะครับแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็สงบสุขนะครับเพราะหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนานั้นนะครับก็จะมีความสอดคล้องและคล้ายคลึงกันก็คือทุกศาสนาเนี่ยครับจะสอนให้คนเนี่ยเป็นคนดีซึ่งเราจะมาดูหลักธรรมที่สำคัญในพระพุทธศาสนากันนะครับหลักธรรมที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาเราจะมาดูในเรื่องของโอวาท3นะครับโอวาท3เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะครับก็คือการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะครับซึ่งในแต่ละหัวข้อเนี่ยก็จะมีหลักธรรมแยกย่อยออกไปอีกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันในโอวาทประการที่1ก็คือการไม่ทำความชั่วนะครับหลักธรรมที่1เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเบญจศีลนะครับเบญจศีลหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าศีล5นะครับศีล5เนี่ยก็คือข้อปฏิบัติเพื่อละเว้นจากการทำความชั่ว5ประการนะครับอันประกอบไปด้วย1ห้ามฆ่าสัตว์ 2. ห้ามลักทรัพย์ 3. ห้ามประพฤติผิดในกาม 4. ห้ามพูดโกหกแล้วก็ 5. นะครับห้ามเสพสิ่งของมึนเมานะครับนี่คือเบญจศีลหรือศีล5นะครับต่อไปก็คือเบญจธรรมนะครับเบญจธรรมเนี่ยก็คือหลักธรรมที่สอนให้ทำความดี5ประการนะครับอันประกอบไปด้วยมีความเมตตาประกอบอาชีพสุจริตมีความสำรวมในกามพูดความจริงและก็เป็นผู้ไม่ประมาทนะครับต่อไปหลักธรรมข้อที่3เราจะเรียกว่าไตรสิกขานะครับไตรสิกขาก็คือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา3ประการอันประกอบไปด้วยศีลหรือว่าศีลสิกขา 2. สมาธิหรือว่าจิตตสิกขาแล้วก็3นะครับปัญญาหรือว่าปัญญาสิกขานะครับศีลก็คือการสำรวมกายวาจาให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็พูดในสิ่งที่ดีนะครับต่อมาข้อที่2ก็คือสมาธิสมาธิก็คือการมีจิตใจตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านการสำรวมจิตให้แน่วแน่แล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่ทำนะครับอันสุดท้ายนะครับก็คือปัญญาปัญญาก็คือความฉลาดรอบรู้ความรู้แจ้งในเหตุผลรู้และเห็นแนวทางแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับต่อไปเราไปดูหลักธรรมข้อต่อไปก็คือหลักธรรมที่มีชื่อว่าพรหมวิหาร4นะครับพรหมวิหาร4เนี่ยก็เป็นธรรมะประจำใจอันประเสริฐ4ประการที่ประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะครับ
เมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขนะครับ 2. กรุณาก็คือความสงสารอยากให้ผู้อื่นเนี่ยพ้นทุกข์ข้อที่ 3. มุทิตาก็คือการพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นเนี่ยได้ดีนะครับก็คือยินดีเมื่อผู้อื่นเนี่ยได้ดีหรือว่ามีความสุขนะครับแล้วก็อุเบกขาก็คือการวางใจให้เป็นกลางไม่เอ็นเอียงด้วยความรักหรือความชังยกตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อเพื่อนกระทำความผิดและถูกครูลงโทษเราก็ไม่ควรเข้าข้างเพื่อนนะครับแต่เราก็ควรยอมรับในเหตุผลไม่ซ้ำเติมเพื่อนนะครับหลักธรรมข้อต่อไปก็คือเรื่องของศรัทธา4นะครับศรัทธา4เนี่ยก็คือความเชื่อความเลื่อมใสในคุณความดีและความสามารถของผู้อื่นเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในจิตใจของตนเองอย่างมีเหตุผลนะครับโดยไม่มีใครมาบังคับเช่นความศรัทธาในคุณพระรัตนตรัยก็คือความเชื่อและความเลื่อมใสในคุณของพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับทีนี้ในเรื่องของศรัทธา4ประการเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุผล4ประการก็จะประกอบไปด้วยกัมมศรัทธาวิปากศรัทธากัมมสกตาศรัทธาแล้วก็คถาคตโพธิศรัทธานะครับก็คือเชื่อกรรมเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนและเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงนะครับเชื่อกรรมก็คือการเชื่อว่ากรรมเนี่ยมีอยู่จริงคำว่ากรรมเนี่ยมันหมายความว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อกรรมก็คือเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงก็คือการกระทำโดยมีเจตนาจงใจทำย่อมเป็นผลกรรมก็คือการทำดีได้ดีหรือการทำชั่วได้ชั่วนั่นเองครับ 2. เชื่อผลแห่งกรรมก็เชื่อว่าผลแห่งกรรมเนี่ยมีจริงก็คือผลของการกระทำนั้นนะครับเช่นการทำดีผลการตอบแทนมาก็จะเป็นผลที่ดีการทำชั่วผลตอบแทนมาก็จะเป็นผลที่มันไม่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเก็บของได้แล้วนำไปส่งคืนเจ้าของผลที่ตามมาก็คือเราจะมีความสุขแต่ถ้าเราเก็บของได้แล้วเราไม่ส่งคืนเจ้าของเราอาจจะทุกข์ใจนะครับว่าเจ้าของเขาจะตามหาไหมหรือว่าจะมีใครเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนก็คือในศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เกิดมาเนี่ยมีกรรมเป็นของตนเองนะครับและสุดท้ายนะครับเชื่อในพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นความจริงก็คือเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้หรือทรงสอนเนี่ยมันเป็นความจริงแล้วนะครับต่อมาเรื่องของพุทธคุณ3นะครับพุทธคุณ3ก็คือพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งประกอบไปด้วยพระคุณ3ประการนะครับก็คือพระปัญญาที่คุณพระวิสุทธิคุณและพระกรุณาที่คุณนะครับพระปัญญาที่คุณก็คือ
ปัญญาที่ทําให้พระองค์เนี่ยตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงมาสอนให้ผู้อื่นรู้ตามนะครับพระวิสุทธิคุณก็คือดวงจิตของพระองค์เนี่ยที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สงบผ่องใสนะครับแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณก็คือความกรุณาที่เสด็จไปสั่งสอนประชาชนให้รู้ธรรมนะครับนี่คือพระคุณ3ประการหรือเราเรียกว่าพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้านะครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของหลักกรรมในข้างต้นนะครับครูได้พูดถึงความหมายของกรรมไว้ว่ากรรมก็คือการกระทำนะครับทีนี้กรรมเนี่ยก็จะแยกออกเป็น2ประเภทก็คือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะครับกุศลกรรมก็คือกรรมดีหรือการกระทำดีนะครับส่วนอกุศลกรรมก็คือการกระทำที่ไม่ดีนะครับลำดับต่อไปเราจะมาดูเรื่องสุจริต3และทุจริต3นะครับสุจริต3และทุจริต3เนี่ยนะครับเป็นหลักธรรมที่ควบคุมความประพฤตินะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับก็คือสุจริต3เนี่ยก็คือการประพฤติชอบซึ่งสามารถปฏิบัติได้3ทางก็คือกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตก็คือการทำดีพูดดีคิดดีนะครับส่วนทุจริต3ก็คือการกระทำชั่วอันประกอบไปด้วยกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนะครับกายทุจริตก็คือการกระทำที่มันไม่ดีหรือการกระทำชั่วนะครับวจีสุจริตก็คือการพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับและมโนสุจริตก็คือการคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือคิดชั่วนะครับต่อมาหลักธรรมที่ว่าด้วยเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาตินะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วย3สถาบันหลักซึ่งได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งทั้ง3สถาบันเนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่คนไทยเนี่ยให้ความเคารพเทิดทูนเป็นอย่างมากซึ่งการที่เราจะปฏิบัติเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชาติของเราเนี่ยทีเชอร์ก็ได้ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ย8ตัวอย่างนะครับก็คือ1การประพฤติปฏิบัติให้เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาตินะครับ2เคารพศรัทธาและยึดมั่นในพระรัตนตรัยนะครับพระรัตนตรัยก็จะประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับ3การประกอบอาชีพด้วยความสุจริตนะครับ4มีความรักมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักใคร่กลมเกลียวเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับข้อที่5มีความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับข้อที่6ร่วมใจการรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาตินะครับข้อที่7มีความขยันหมั่นเพียรและข้อสุดท้ายนะครับก็คือการช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีทรัพยากรธรรมชาติใช้นะครับส่วนหลักธรรมอีกข้อนึงก็จะเป็นเรื่องมงคล38ประการนะครับมงคล38ประการเนี่ยก็คือหลักธรรมที่นำมาซึ่งความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย3ประการนะครับแต่ในระดับชั้นเกรด4หรือว่าป.4ของเราเนี่ยเราจะเรียนอยู่แค่3ประการนะครับก็คือ1ความเคารพความเคารพก็คือการแสดงออกที่แสดงถึงการยอมรับนับถือต่อบุคคลสถานที่สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจด้วยความอ่อนน้อมอ่อนโยนอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งเราสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1การแสดงออกทางกายก็คือการกราบไหว้การลุกขึ้นยืนต้อนรับการนั่งการให้ที่นั่งแก่ผู้ที่เคารพหรือการหลีกทางให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการแสดงออกทางวาจาก็คือการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสุภาพไม่หยาบคายนะครับแล้วก็การแสดงออกทางใจก็คือการระลึกถึงการนึกถึงพระคุณของผู้ที่เราควรทำความเคารพเสมอนะครับมงคลที่2ก็คือการถ่อมตนการถ่อมตนก็คือการแสดงความรู้ความสามารถหรือฐานะในลักษณะที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับโดยการพิจารณาข้อบกพร่องของตนเองหรือพูดง่ายคือการเป็นคนไม่อวดตัวนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. การมีกริยาอ่อนน้อมก็คือการแสดงออกการแสดงกริยาท่าทางที่นุ่มนวลอ่อนโยนแต่ต่อคนทั่วไปรู้จักที่ต่ำที่สูงสงบเสงี่ยมนะครับ 2. มีวาจาอ่อนหวานก็คือพูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่โอ้อวดไม่ยกตนข่มนายไม่พูดจานินทาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ควรกล่าวคำขอโทษเสมอเมื่อมีการกระทำความผิดหรือเมื่อได้รับความช่วยเหลือหรืออะไรก็ให้กล่าวคำว่าขอบคุณนะครับลำดับต่อมาก็คือการมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นทุกข์หรือว่ามีความสุขนะครับต่อมาเรามาดูโอวาทข้อที่3ก็คือโอวาทข้อที่2นะครับโทษทีก็คือการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำความดีให้ถึงพร้อมไว้ก่อนก็คือการทำความดีซึ่งความดีในที่นี้เนี่ยก็คือบุญกุศลหรือกุศลกรรมนะครับซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวข้องก็คือหลักธรรมที่มีชื่อว่าบุญกิริยาวัตถุ3นะครับอันประกอบไปด้วยทานไมศีลไมแล้วก็ภาวนาไมครับทานไมก็คือการทำความดีด้วยการให้เช่นการให้อภัยการให้สิ่งของการให้กำลังใจหรือการให้ความรู้นะครับศีลไมก็คือการทำความดีด้วยการรักษาศีล
ก็เช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราและของมึนเมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับภาวนาไมยก็คือการทำความดีด้วยการเจริญภาวนาและการรักษาจิตให้ผ่องใสอยู่เสมอนะครับก็คืออาจจะเป็นการนั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็โอวาทข้อที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ก็คือการพัฒนาจิตเนี่ยให้มั่นคงไม่หวั่นไหวและปฏิบัติจนบรรลุเป้าหมายของชีวิตซึ่งจะต้องหมั่นบำเพ็ญภาวนาทางจิตหรือที่เราเรียกกันว่าการทำสมาธินั่นเองนะครับซึ่งสมาธิในที่นี้ก็คือความตั้งมั่นแห่งจิตหรืออาการที่จิตนะครับจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตสงบย่อมไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับซึ่งการนั่งสมาธิหรือการบริหารจิตนะครับก็มีประโยชน์เช่นทำให้เรียนได้อย่างมีความสุขเข้าใจบทเรียนได้ง่ายเพราะเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำนะครับมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถอยู่กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและสุดท้ายนะครับก็คือจิตของเราเนี่ยจะสงบพร้อมใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหานะครับอย่างเช่นคำว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะครับอันนี้ก็จะเป็นพุทธสุภาษิตนะครับเดี๋ยวอันนี้ที่เชื่อขอข้ามไปเลยนะครับเราจะมาดูในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์นะครับหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์นะครับก็คือเป็นบัญญัติ10ประการนะครับก็เช่น1จงนมัสการพระเจ้าองค์เดียว2อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล3จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักทรัพย์8อย่าพูดเท็จ9อย่าคิดมิชอบและ10อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับซึ่งนอกจากบัญญัติ10ประการในศาสนาคริสต์นะครับหลักสำคัญของศาสนาคริสต์ก็คือหลักของความรักและความเมตตานะครับซึ่งคริสตศาสนาเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยมีความรักในพระเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็รักเพื่อนมนุษย์รักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขแล้วก็เสียสละให้แก่กันเมื่อมีความจำเป็นนะครับและยินดีเมื่อผู้อื่นเนี่ยได้ดีนะครับหลักธรรมสำคัญต่างๆในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูใบงานนะครับในวีคเนี้ยทีเชอร์จะมีใบงานให้2ใบใบงานที่1โทษทีไปงานที่5ก็จะเป็นเรื่องหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เชื่อก็จะมีแนวการปฏิบัติมาให้เช่นตัวอย่างการไม่นินทาว่าร้ายผู้อื่นตรงกับหลักธรรมเรื่องเบญจศีลการปฏิบัติได้อย่างไรนะครับจะมีทั้งหมดเนี่ย10ข้อนะครับให้เราตอบมานะครับส่วนใบงานที่6ก็จะเป็นเรื่อง
หลักธรรมสำคัญในศาสนาคริสต์นะครับก็ให้เราตอบมาได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วทีเชอร์ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ